มาจากจังหวัดใดครับผมจังหวัดอำนาจเจริญจ้าขายยังก่อนเด้ขายสมุนไพรอยู่ครับจ้าสินค้าพวกนี้ห้องรับมาจากไหนครับผมกุ้มแม่บ้านกุ้มแม่บ้านอยู่อำนาจเห็นบ่อยู่อำนาจเพิ่นเฮ็ดเองเนาะโอ้แต่เราแนะนำสินค้าดูมีอย่างแน่ล่ะเอาอันนี้ก็แก้เคล็ดคัดยอดค่ะโอ้เคล็ดคัดยอดปวดหลังปวดขาจ้ะอันนี้ก็กระซ้ายดำส้มขีดกับน้ำร้อนกระซ้ายดำผสมงาดำโอ้มันแก้ยังไงตัวเนี้ยอันนี้โรคเบาหวานโรคหัวใจไตนั่งเลือดเสียดเลือดจ้ะโอ้มีพวกนี้พร้อมนะซ่าเท่าจ้ะคันเห็นบ่คันเห็นจังซี่ก็คืออุดหนุนได้เพิ่นเนาะจ้าอุดหนุนแน่ค่ะราคาเป็นกันเองแม่บ้านนะคะอ๋อเป็นสินค้า SME บ่เรื่องใดเป็นของกุ้มแม่บ้านจ้าแถมของกุ้มแม่บ้านเฮาได้จังได๋ล่ะบัดโอ้ได้เปอร์เซ็นต์เล็กๆน้อยๆค่ะหมายถึงเปอร์เซ็นต์เอากินข้าวก่อนเอานั่งๆๆจ้าคันเฮามาไกลบ้านไกลซ่องจังซี่ลูกหัวอยู่ทั้งบ้านบ่ครับเรื่องใดลูกหัวน้องมี่จ้าเสียหลายปีแล้วจ้าอ๋อเสียหลายปีแล้วลูกเต้าล่ะลูกเต้าก็อยู่บ้านอยู่เฮียนบ่มีลูกจักคนครับผมมีลูก3คนใหญ่เบิดละตัวใหญ่เบิดละอ๋อเขามีครอบครัวแล้วบ่ครับผมบ่จ้าบ่ทันมีบ่ทันมีอะยังมีงานมีการแล้วบ่งานการแล้วบ่ลูกเต้าก็ทันมีผู้จ้างก็เฮ็ดทั่วไปอ๋อรับจ้างทั่วไปจ้ารับจ้างตามแบบบ้านๆเฮาล่ะติเนาะจ้าตามบ้านเฮาล่ะอยู่อำนาจนี่อยู่ในตัวเมืองอำนาจหรือว่าอยู่ทางนอกอยู่พื้นเสนาอ๋ออยู่บ้านนอกเฮาเลยติจ้าบ้านนอกนี่ล่ะค่ะเฮ็ดนาเฮ็ดนาบ่ล่ะแม่นจ้าบ่เฮ็ดนาเฮ็ดนายามมาขายจังดีจังได๋เฮากลับบ้านจังได๋บัดกลับบ้านกลับซองมีผู้พามาตัวค่ะผู้พามาเสียค่ารถอยู่บ่ขายกินเปอร์เซ็นต์มาขายเพิ่นขายกินเปอร์เซ็นต์โอ้ขายให้เจ้าของรถว่าซั่นดอกโอ้ขายให้เจ้าของเป็นลูกน้องเพิ่นว่าง่ายๆเออได้เท่าใดล่ะค่อยว่ากันใครเห็นก็อุดหนุนเนาะใครเห็นก็อุดหนุนเออคนบ้านเฮาครับผมนี่วิธีการต่อสู้ของแม่บ้านบ้านเฮาซึ่งก็เป็นความลําบากอีกแบบนึงของคนมาก็ได้100 1 200จ้าบ่ได้อยากได้กินเออมันแต่ทํางานกรุงเทพฯก็บ่มีผู้รับดอกเฮาแล้วเฮาอายุหลายแล้วเนาะอายุหลายแล้วเรื่องงานก็บ่เป็นอิสระอันนี้มาจังซี่ก็อยากนั่งก็นั่งจ้ะครับพักผ่อนก็ได้นั่งลุ้นก็ได้ค่ะอ๋อครับผมกินหยังเนาะมื้อนี้เนาะอันกินตำไทยกับลวกผักขี้ริ้วจ้าตำไทยก็เรียบร้อยแล้วครับผมแก้วขมก็เรียบร้อยเอาล่ะครับผมลวกผักขี้ริ้วเนาะน้ำซุปก็เดือดแล้วจ้ะอันนี้น้ำซุปที่เฮาต่อไปเนาะเดือดแล้วก็เอาเครื่องเล็กจ้ะเอาไปบักสูตรลวกเลยเป็นหอมจักหน่อยกันเทศกาดลงบ่เดียวก็แล้วเลยเพราะว่าลวกโดนมันเปื่อยเนาะลวกโดนมันเหนียวเปื่อยหอมบ่ล่ะ2 3บาทจะพอแล้วพอแล้วจ้ะเดี๋ยวล่ะอ้าวตำไทยกับลวกผักชีอกจ้ะกินให้อิ่มเด้อจ้ะย่างมื้อแรกไปพักไสแล้วบัดนี้ย่างมื้อแรกพักวัดพักวัดจ้านอนวัดมีแต่หมู่ผู้หญิงมานํากันบ่แต่หมู่ผู้หญิงมานํากันอ๋อขึ้นมาเขาเอาแต่ผู้หญิงเด้แม่นจักมื้อละมื้อบ้านมื้อ2ห้องต้นเดือนกับแม่แค่นี้ครึ่งเดือนเด้ก็สิบ่ได้แม่อยู่บ่เงินก็ได้กันอยู่บ้านเฮาก็จักเสียหยังเนาะบ้านเฮาก็จักเสียหยังบ่มีรายได้บ่มีรายได้ข้าวก็เฮ็ดแต่พอได้กินมื้อนึงมีแต่ซ่องมันบ่เป็นราคาเนาะข้าวก็ได้ได้ปลูกหยังปลูกหยังน้องเจ้าบ่ล่ะบ่มีบ่มีให้บ
กติก็มีหนีทกสนำเจ้าอยู่ประเจ้าก็ได้ได้ขอคุมทกสนำเพิ่นบ่ทกสบ่บ่บ่มีบ่เออค่ายอยู่คันบ่มีหนีทกสพออยู่เฮือนโอ้ยเป็นหนีทกสจนตายพออยู่เฮือนบ่กล้ายืมงานบ่มีเงินหาให้เพิ่นบ่ได้บ่โอ้เนาะบ่กล้ายืมก็ดีคือกันล่ะเฮามีเท่าใดเฮาก็ใส่เท่านั้นเนาะกล้ายืมบ่กล้ามีหนี้ก็ดีได้ล่ะคนคนเฮาพี่หนี้มันต้องบ่รับก่อนส่วนมากมันบ่ย่านหนี้แหละปัญหาจักสิไปทำหน้าหากินหยังเอาเงินมาแทนธกส.เออลำบากเนาะย่ามเอามันง่ายอยู่ย่ามเอาไปสู้คนตะตี้เออจักสิไปหาไสจักสิไปหาไสขายเขาก็บ่ทำนั่นเขาก็บ่มีสิขายมากกันจะคนทั้งหมดล่ะมากกันหลายคนอยู่ดิหาคนอีกคนบ่รถพี่อาบนึงอ่ะติคันของเบิดเฮ็ดจังได๋ล่ะเพิ่นลงไปเอาให้บ่เรื่องใดก็ไปเอาอยู่บ้านพุ่นล่ะจ้าไปเอาอยู่บ้านเฮาก็เมื่อบ้านพร้อมเมื่อบ้านพร้อมเท่าไทยไงที่แหละเอ้ากินโลดครับผมทายหมูว่าจ้ะทายจนทีมอันนี้นะครับผมเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานมันเท่ากับที่พัดทินพัดบ้านมากครับผมทำมาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวครับอันนี้เป็นแม่บ้านสายเดียวเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงลูกผู้เดียวพ่อบ้านก็มันมีเยี่ยมยาง3ถ้วยนี่มันก็บ่แห้วตัวพ่อบ้านก็บ่อยู่แล้วซั่นก็สู่ต่อไปครับสําหรับชีวิตคนบ้านเฮาเนาะมันเฮ็ดจังได๋ล่ะมันได้เกิดมาแล้วแล้วคนบ้านเฮาสู่ครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะที่อยู่ที่มาทํามาหากินอยู่ในกรุงเทพอยู่ทั้งบ้านเฮาก็ขอตำหนักครับผมตั้งไว้เพื่อวิธีสอนมันเฮาครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเด้อครับผมคันเจอย่าอยู่หม่องใดก็ซื้อของเราได้เด้อครับเด้ออุดหนุนเพิ่นได้ครับผมครับผมครับผมครับสวัสดีครับ